สวัสดีครับจอหลังเกมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามากัน2คนครับผมและเขามาแล้วคอนเฟิร์มจริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศ 90% ตอนนี้โรมาโน่ทุกสื่อเอางี้ดีกว่าทุกสื่อพูดนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะมาแล้วแหละ 90% มาพร้อมกับปีกชาวบราซิลเอริกเทนฮาร์กนะครับที่เราพูดถึงก็คือกุนซือของอาแจกซัมเซอร์ดัมซึ่งซีซั่นหน้าก็จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาขายชื่อทิ้งอีกแล้วก็ตอนแรกตัวเต็งเนาะที่เราคุยกันมาตลอดก็จะมีเทนฮาร์กกับปอเชตติโน่เชสซิโน่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเทนฮาร์กเนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าได้รับการสัมภาษณ์ก่อนเรียกมาสอบปากเปล่าแล้วก็มีข่าวว่าบอร์ดค่อนข้างพึงพอใจแต่ว่ามันก็มีข่าวตีขึ้นมาว่าเทนฮาร์กเนี่ยเหมือนยื่นแผนประมาณสัก5ปีคือเขาบอกว่าต้องวางแผนระยะยาวนะในการสร้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทนฮาร์กเนี่ยเขามาจากอะคาเดมีของอายักษ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการที่จะผลิตเด็กแต่แมนยูอาจจะรอถึงไหมอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีสุดท้ายก็บอกว่ามันก็ปณีประนอมกันหน้าก็คือโอเคมอาจจะไม่ใช่5ปีซะอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องพัฒนาทีมให้ดีขึ้นแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ดูดีขึ้นเป็นแบบของตัวเองการได้เทนฮาร์กมาเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องมีนักเตะพ่วงมาอย่างที่นาติงพูดไว้เมื่อสักครู่นี้แอนโทนีใช่ไหมเป็นปีกชาวบราซิลซึ่งก็น่าจะติดตามติดสอยห้อยตามมาแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่เขาเคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันก่อนก็อาจจะกลับมาเป็นการกลับมาของไอ้เจ้านั่นก็ได้ฟันเดอร์เบกก็ตอนแรกก็มีข่าวหลายๆคนอย่างที่นาติงบอกนะแล้วก็มีอย่างเซนเตอร์อย่างทิมเบอร์ซึ่งอยู่อาแจกอยู่แล้วหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีคนเล่นข่าวเยอะละยกตัวอย่างเช่นพร้อมจะลองไปคุยกับรูดิเกอร์ดูว่าจะต่อสนใจไหมว่ามาได้ไหมเขาไม่ต่อกับเชลซีแล้วแหละอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีก็มีตัวเลือกอื่นๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนกันตอนประมาณสักปิดซีซั่นนี่แหละแต่ว่าก็จะได้เห็นแมนยูในยุคใหม่ๆนะครับซึ่งเนี่ยจะมาถามกระติงเหมือนกันว่าคิดว่าแมนยูในซีซั่นหน้าเอาซีซั่นหน้าก่อนก็ได้มองใกล้ๆเนี่ยในมือเทนฮาร์กเนี่ยมันจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือจะเห็นนักเตะเก่าๆที่ให้ยืมตัวไปครับแล้วอาจจะเห็นมาเซียกลับมาอาจจะเห็นฟันเดอร์เบกกลับมาแต่อันนี้ไม่ไว้ใจเลยนะสักคนหนึ่งเพราะว่าฟอร์มมันไม่ได้ประทับใจแล้วหายไปแต่วิธีการเล่นมันอยู่ที่วิธีการเล่นว่าจะใช้เขาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าครับคือแต่ที่สำคัญเขามาเมืองไทยแน่ๆก็กลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยก็จะได้ดูการคุมเรียกว่านัดแรกๆเลยของเทนฮาร์กนะคุมไม่ใช่นัดแรกๆนัดแรกเลยอย่างคืออย่างที่เห็นนะเพราะว่าเขามาอุ่นเครื่องอ่ะครับมันไม่รู้หรอกจะได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ว่าเทนฮาร์กก็เขามีชื่อชั้นที่หลายต่อหลายฝ่ายภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มามากกว่าคนอื่นๆก็เขาเรียกว่ามันมีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นกุนซือที่มีแนวคิดรูปแบบการเล่นแล้วก็ฟุตบอลแบบสมัยใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจบจากอเล็กซ์เฟอร์กูสันใช่ไหมก็ใช้เดวิดมอยส์ใช้หลุยส์ฟันเก้าบูรินโญ่บูรินโญ่ไม่ได้เรื่องสักคนหรือแม้แต่ลังนิกคือแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นลังนิกยิ่งแย่ใหญ่นะสถิติลังนิกนี่ห่วยแตกเลยนะก็คือเป็นเขาเรียกไงเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์แต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์ก็กึ่งไม่ได้เป็นบอลสมัยใหม่ซะทีเดียวแต่การได้เทนฮาร์กมาก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนเรื่องประสบการณ์ใช่นะครับแล้วก็การคุมนักเตะเขาเรียกว่านักเตะขาใหญ่จะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคริสเตียโนโรนัลโดเงี้ยก็ก่อนหน้าเทนฮาร์กจะมาข่าวก็ก้ำกึ่งอยู่แล้วว่าจะอยู่ต่อจะย้ายหรือเปล่าแต่พอเป็นเทนฮาร์กเนี่ยผมว่าก็คงต้องมีการพูดคุยกันแหละของเทนฮาร์กกับโรนัลโดด้วยว่าสรุปเป้าหมายที่อยู่ไปเป็นแล้วจะเรียกฟอร์มเก่งของแรดฟอร์ดมาได้หรือเปล่าใช่ไหมพอแรดฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องย้ายป๊อกบาไม่อยู่แน่อย่างเงี้ยใครจะมาแทนคือมันสำคัญที่การได้ซุปเปอร์สตาร์กลับมาด้วยแล้วก็ได้ซุปเปอร์สตาร์หน้าใหม่เข้ามาด้วยคือแฟนแมนยูไม่รอหรอกในการที่คุณจะเอาเยาวชนขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางรอก็ต้องมาลองดูว่าเทนฮาร์กจะสามารถขมวดปมต่างๆแล้วทำให้มันดีขึ้นได้แค่ไหนแฟนแมนยูครับถ้าเราได้เทนฮาร์กมาท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรลองเสนอมาก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับนัตติงแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันครับกัดหน้าสวัสดีครับ